มาต่อกันที่ประเด็นร้อนล่าสุดนะคะหลังจากที่ในโซเชียลมีเดียค่ะมีการแชร์ข่าวกรณีที่ข้าราชการระดับสูงของกระทรวงพาณิชย์ถูกจับที่ประเทศญี่ปุ่นในข้อหาขโมยภาพวาดในโรงแรมนั้นค่ะทางกระทรวงพาณิชย์นั้นออกมายอมรับว่ามีข้าราชการระดับรองที่ปดีเดินทางไปญี่ปุ่นจริงแต่ต้องรอการตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนค่ะ โดยนายสนธิรัตน์สนธิจิรวงศ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าได้รับรายงานเรื่องดังกล่าวแล้วและอยู่ระหว่างการตรวจสอบโดยยอมรับว่ามีรองอธิบดีเดินทางเข้าร่วมอบรมสัมมานาเชิงวิชาการที่ประเทศญี่ปุ่นจริงจึงได้ประสานขอข้อมูลไปยังสำนักง,งานพาณิชย์ประเทศญี่ปุ่นรวมถึงสถานทูตไทยในประเทศญี่ปุ่นด้วยพร้อมทั้งยืนยันว่าเรื่องดังกล่าวจะต้องพิจรารณา,นานและให้ความเป็นธรรมจึงต้องรอผลการตรวจสอบก่อน หากผิดจริงก็จะมีการจัดการตามระเบียบขั้นตอนของทางราชการและตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงด้วยโดยมั่นใจว่าเรื่องดังกล่าวไม่น่าจะกระทบความเชื่อมั่นต่อข้าราชการไทยในการเดินทางไปทํางานต่างประเทศและมั่นใจว่าข้าราชการไทยมีระเบียบวินัยในการทํางานคาดว่าจะรู้ผลสรุปนะคะภายใน1-2วันนี้ทั้งนี้มีรายงานอีกค่ะว่าข้าราชการระดับสูงคนดังกล่าวนั้นเตรียมจะเดินทางออก,กสนามบินโอซาก้าประเทศญี่ปุน่นเวลา17นาฬิกา ตามเวลาประเทศญี่ปุ่นด้วยเครื่องบินการบินไทยที่ g .673 และจะมาถึงประเทศไทยที่สนามบินสุวรรณภูมิในเวลาประมาณ22นาฬิกาค่ะครับ